เรื่องที่ดีมีลูกค้าผมคนหนึ่งไปทำยังไงไม่รู้ปากมันบางลงปากมันบางลงนะฮะปากมันบางลงเสร็จแล้วปั๊บการงานเขาตกเลยซึ่งของเดิมปากเขาสวยมากเขาไปทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปใช้เทคโนโลยีอะไรและภูมิใจมากบอกกับผมว่าอาจารย์ขาหนูไปทำงานไปทำมาต้องเป็นแสนโอ้โหผมนึกในใจฮะเอ้ยใครมาบอกคุณให้คุณไปทำวะเนี่ยเฮ้อืมนะครับนั่นแหละไม่ดีนะฮะไปดูที่เพจใหม่นะอยู่ไม่ใช่เป็นมาดูอีกเพจหนึ่งเพจสำนักมังกรทอง8อ่ะนะฮะที่เทียบลัคนานะไปอ่านดูที่นั่นนะครับใครผมตอบไม่ทันขอโทษด้วยนะครับตัวหนังสือมันเลื่อนเร็วนะครับคุณ GM ก็ไปดูนะฮะที่คุณ GM นี่ผมคุ้นนั่นเนี่ยฮะเผื่อคุ้นเหมือนกับเคยไปเปยอะไรสักอย่างนึงแล้วผมไม่ความจำดีด้วยไปเปยว่าจะเอาวายไปฝากอาจารย์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยน่าจะนานมากๆแล้วเนาะเออผมคุ้นเนาะใช่ไหมคุณ GMJ เนี่ยผมจำได้อะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะรู้สึกใช่ไหมบอกจะเอาวายไปฝากอะไรก็ไม่รู้ผมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือว่าผมจำผิดคนวะแต่ผมจำได้บอกคุณ GM นั่นแหละผมแย่เล่นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจำได้นะครับเออนะฮะโอเคนะครับแหมหมอก๊อฟบอกว่าเลิศมากขอบคุณมากแหมหมอก๊อฟนี่ก่อนนะอาจารย์จะทวงออกสื่อผมจำได้จริงๆด้วยผมไม่ทวงหรอกผมแย่คุณเล่นไม่ต้องไปคิดมากผมเป็นคนสนุกอย่างนี้แหละแต่ผมจำได้ดีกว่าใช่ไหมว่าเคยบอกว่าอะไรนะอะไรนะวายเวย์สักอย่างนึงอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสผมไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาร่วมชมเพจนะไม่ต้องไปซีเรียสนะผมเป็นคนสนุกสนานแบบนี้แหละอย่าเอาไปซีเรียสนะครับก็ถ้าจะเอามาก็ไม่ต้องเยอะหรอกนะผมกินให้หมดหรอกนะสักหายหนึ่งก็พอแล้วนะฮะเข้าเรื่องต่อนะครับก็ทีนี้เวลาเราดูตำแหน่งนะฮะเวลาเราดูตำแหน่งให้คุณพิโยบอกอาจารย์ไม่ทานส่งมาตรงนี้ครับอะไรของคุณพิโยบอกเนี่ยแซวเล่นเหรอแซวเล่นใช่ไหมแต่พูดจริงนะฮะไม่ต้องหมอ GMG คุณ MG ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะผมแซวเล่นไม่ต้องเดือดร้อนเอามานะฮะแค่มาทักทายกันก็ดีใจแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเอามานะผมแซวเล่นอย่าไปคิดมากถ้ารู้จักนี่ผมเนี่ยชอบพูดอะไรฮาฮาอย่างเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะฮะรักทุกคนนะฮะขอให้คดีกับมาเฟียห่างหายไปเร็วๆนะนะครับขอให้อย่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาแผ่วผ่านนะคุณ GM นะครับนะครับเนี่ยคุณพิญโยเขารู้อาจารย์แกคุยสนุกสนานผมไม่ค่อยได้ทานหรอกพวกแอลกอฮอล์ผมทานน้อยมากผมก็จะกินอยู่แต่นมอัลมอนด์เนี่ยฮะส่วนใหญ่นะครับพวกอะไรพวกเนี่ยจะติดนมชอบกินนมแม่งแก่ตายหายแล้วยังกินนมอยู่อีกผมอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากนะครับเวลาเราดูโหงเฮงเนี่ยเวลาแขกมาหาผมที่สำนักเนี่ยผมนอกจากดูหน้าตรงแล้วผมจะดูหน้าด้านข้างด้วยฉะนั้นหน้าด้านข้างเนี่ยมันมีความสำคัญมากเราจะต้องให้เขาหันหน้าด้านข้างดูนะครับคุณอมิจิตสวัสดีครับสวัสดีคุณอมิจิตสวัสดีครับโอ้ยนะครับมาพร้อมๆคุณพิญโยเลยนั่นเนี่ยคุณอมิจิตเนี่ยนะครับคุณฟ้าใหม่สวัสดีทุกท่านนะครับคุยต่อนะฮะแหมตามกันมาติดๆเลยนะฮะคุณพิญโยคุณอรวิจิตคุณฟ้าใหม่แหมดีใจนะครับโอ้ยนะฮะต่อเลยนะครับทีนี้เวลาเราดูอ่ะเราดูเนี่ยมันต้องสังเกตดูให้เอานิ้วตัวเองวัดดูว่าใครวางสมรสแคบหรือกว้างบางคนก็วางสมรสแคบบางคนก็วางสมรสกว้างนะฮะให้ดูตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เอา2นิ้วตัวเองทาบลงไป
นะฮะถ้าใครตรงนี้บุ๋มเข้าไปบุ๋มเข้าไปนั่นก็หมายความว่าความรักไม่ดีนะครับคุณกุสุมาลิซ่าสวัสดีนะครับความรักไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครตำแหน่งนี้กว้างอิ่มความรักดีคู่ครองดีบางคนได้คู่หน้าตาดีบางคนได้คู่นิสัยดีนะครับเซเลบเจแปนสวัสดีนะครับอันนี้คือหลักในการดูที่มีความสำคัญมากนะครับเอ้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะคุณ GM ผมแซวเล่นๆนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอให้ชนะนะฮะเรื่องความต่างๆนะครับรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับเข้ามาทักทายกันนี่ผมก็ดีใจแล้วไม่ต้องเดือดร้อนหิ้วมานะนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเอาไวน์มาให้ก็ไม่ต้องหิ้วมาหรอกส่งใส่จดหมายมาก็ได้นะครับนะขอให้ผ่านปัญหาจุกจิกยุ่งๆเร็วๆนะครับคุณ GM J นะครับอ้าวต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเรานะฮะถ้าเราอยากจะรู้ว่าความรักของเราในระยะใกล้ๆในระยะยาวๆมันดีไหมหลักของโง่เฮงก็มีหลักในการที่ดูให้คุณไปสังเกตตัวเองได้นะครับคนที่ความรักจะดีมีความจำเป็นที่จะต้องมีแก้มนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหหน้าเป็นแม่ซาลาเปาสองรูปหนีบกันอยู่หรือเหมือนคนเข้าไปกัตมาดอยู่แก้มยุ้ยอันนั้นมันก็เกินไปพอดีแต่คนความรักจะดีจะต้องมีแก้มสักนิดหนึ่งถ้าคนถ้าหน้ายุบหน้าตอบแก้มยุบแก้มตอบนะฮะผมแซวเล่นคุณ GM ปะโทผมกินแต่นมแอลมอนด์น่ะวายผมไม่ได้ค่อยทานขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรแซวเล่นเฉยๆนะอย่าไปอะไรมากนะฮะแล้วก็ถ้าแก้มยุบความรักจะไม่ค่อยดีนะฮะถ้าแก้มยุบหรือหน้าตอบเกินไปความรักจะไม่ค่อยดีผู้หญิงถ้าเกิดช่วงนี้มันตอบมากนะฮะแก้มตอบยุบมากๆจะทำให้คนในครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขนะครับคนในครอบครัวจะไม่ค่อยมีความสุขนั้นผู้หญิงถ้าเกิดมีแก้มเนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีความประนีประนอมดีแต่บางคนกลัวเหลือเกินการที่จะมีแก้มฉะนั้นการที่มีแก้มสักนิดหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดแก้มใหญ่มากเกินไปคือดูแล้วไม่บาลานซ์อันนั้นไม่ดีนะหลักโง่เฮงคือต้องดูที่ความพอดีหรือคางที่แหลมมากเกินไปอันนั้นก็คือไม่ดีเป็นเรื่องที่เสียหายทั้งสิ้นนะครับคุณ GM ขอบพระคุณมากนะครับไม่เป็นไรเลยมีแก้มน่ารักดีครับนั่นแน่คุณพินโยพูดถึงใครเฮ้ยยอมรับมาซะดีๆนะฮะนั้นการที่มีแก้มสักนิดนึงเนี่ยจะดีแล้วก็ความเป็นอยู่จะสบายกว่าคนที่หน้าตอบหรือแก้มยุบมากเกินไปนะฮะเรามีวิธีดูกันง่ายๆตรงเนี้ยพื้นเลยนะฮะหลักโง่เฮงเนี่ยเป็นหลักธรรมชาติฉะนั้นช่วงไหนใครวาสนาดีใครที่ดูแล้วชะตาชีวิตกำลังดีราศีมันจะสดใสครับราศีมันจะสดใสราศีมันจะเข้าที่เข้าทางราศีมันจะดูดีมากนะฮะส่วนใครที่กำลังหมุนเงินวิ่งผัด4คูณล้านเมตรแก้มจะยุบครับแก้มจะหายราศีจะหมองเป็นเรื่องที่สังเกตได้ง่ายๆผมสังเกตคนมาตลอดชีวิตไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยไม่เคยผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะฮะคุณแต้วสวัสดีนะครับฉะนั้นเวลาเราดูโง่เฮงเราจำเป็นต้องดูหน้าทั้งหน้าก่อนนะฮะจริงๆแล้วไปดูอิสตรีที่มีมหาบุรุษรักและเทิดทูนนะครับต่อไปแล้วก็เวลาที่เรานะฮะเวลาที่เราติดต่องานกับใครติดต่องานกับใครก็แล้วแต่ผมจะให้หลักง่ายๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหลายคนผมเห็นเวลาเขาไปติดต่องานแล้วเขาเสียบุคลิกมากทั้งที่เขาเป็นคนที่โง่เฮงดีนะฮะเขาเสียบุคลิกมากทั้งที่เขาเป็นคนโง่เฮงดีเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดจาแล้วไม่ค่อยมองหน้าคนพูดจาแล้วไม่ค่อยมองหน้าคนนะฮะ